ละครของเราถ่ายแล้วครับผมตอนนี้ก็ถ่ายไปได้ประมาณ3คิวแล้วครับแต่ว่ามีเหตุการณ์โควิดเข้ามาเลยอาจจะต้องพักกองไปก่อนแต่ก็น่าจะเริ่มกลับมาถ่ายช่วงประมาณต้นเดือนหน้าครับ3คิว3ใช่ครับของตัวผมเองนะครับเป็นไงบ้างการทํางานกับซีรีส์ที่มาต้องมาถ่ายกับละครจริงๆครับเราก็รู้สึกว่ายากขึ้นครับเพราะว่าการทํางานหลายๆอย่างพวกทั้งเนื้อเรื่องด้วยพวกตัวละครอะไรพวกนี้ด้วยมันจะมีความโตมากยิ่งขึ้นแล้วก็ค่อนข้างจะไกลกับตัวเรามากยิ่งขึ้นด้วยแล้วก็ต้องศึกษาทำกันบ้านเพิ่มเติมด้วยครับแต่บทของเราเหมือนเป็นช่างแต่งหน้าใช่ครับก็จริงๆก็ไม่ได้ไกลเรามากเลยครับแต่แค่เราไม่ได้มีพื้นฐานในด้านนี้ด้วยครับต้องหัดทุกวันช่วงแรกๆครับช่วงเวิร์กช็อปแรกๆตอนนั้นก็ซ้อมทุกวันอยู่เหมือนกันครับชินมือยังเริ่มชินมือยังก็พอได้นะครับได้ประกาศเข้าฉากกับพี่จีนี่ได้เข้าไปประมาณ2ซีนครับน่าจะ2ซีนก็ไม่มีอะไรนะก็มันเป็นซีนเล็กๆเฉยๆครับก็เลยยังไม่ได้แบบวัดความสามารถอะไรมากครับผมแต่ว่าพอพวกซีนใหญ่ๆซีนอื่นเนี่ยก็จะเป็นเล่นกับพี่ๆคนอื่นครับก็สนุกดีอันนี้มันถ่ายไปได้สักพักแล้วใช่ไหมแล้วมันต้องเบรกกองแล้วใช่ครับต้องมุ่งเรื่องความคอนติเนียลไหมหรือว่าอาจจะต้องเริ่มใหม่หมดเลยเลยนะครับคอนติเนียลไหมก็ต้องอ่านบททำกันบ้านเรื่อยๆครับเราจะได้ไม่ลืมด้วยคิวเหรอครับก็เล่นงานละครอะไรอย่างเงี้ยเราก็พยายามจะหาคิวที่มันแบบลงตัวที่สุดครับผมเพื่อจะได้แบบไม่กระทบงานที่มีคิวอยู่แล้วด้วยกับงานที่แบบเพิ่งเลื่อนไปอะไรเงี้ยครับและอันนี้ที่กองที่อยู่ไปโควิดอะไรครับกองที่อยู่ไปโควิดใช่ครับเพราะโควิดครับกำหนดก็จริงๆต้นเดือนหน้าก็เริ่มกลับมาถ่ายแล้วครับโอเคครับใช่ครับนิดนึงกระแสเราก็ไม่เบาในต่างประเทศแล้วครับชื่อสะพงสะพานมาแล้วครับอ๋อครับผมก็ดีใจก่อนละกันก็ดีใจที่แบบพี่ๆแฟนคลับเขานึกถึงเราเวลาที่เขาอยากจะทำอะไรให้กับชุมชนหรือว่าทำอะไรให้กับสังคมอะไรพวกนี้พี่ๆเขาก็จะนึกถึงเราเป็นอย่างแรกแล้วก็เหมือนกับจะใช้ชื่อเราเนี่ยเป็นเฮดเกือบทุกงานเลยก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับที่ให้การสนับสนุนกันในตรงนี้นะครับตกใจไหมครับตกใจครับผมเพราะเราก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะมีแบบสะพานชื่อกัปคณาวุฒิอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็แปลกดีครับแต่ก็น่ารักใหญ่เลยไหมอันนี้แบบโอ้ใหญ่มากครับไม่เคยได้ของขวัญใหญ่ขนาดนี้เหมือนกันครับไม่กล้าถามแฟนถามว่าใช่ว่าเป็นประมาณเป็นแบบทั้งหมดเท่าไหร่โอ้ไม่กล้าถามครับผมเห็นแล้วครับเห็นเรียบร้อยแล้วครับผมมีสะพานชื่อของตัวเองนะแฟนนักบุญจ้างมีอะไรแปลกที่ใหญ่กว่านี้เอาเป็นอะไรครับขอคอยเงี้ยครับขอคอยกับคณาวุฒิอะไรแบบนั้นก็ไม่แน่ครับรอดูครับจริงๆแล้วแทนกับเราเนี่ยเวียดนามเยอะขนาดไหนครับตอนนี้ไปขั้นแบบบ้านระดมทางภาคสะอาดได้เลยโอ้ก็น่าจะเยอะอยู่เหมือนกันครับแต่น่าจะร่วมกันหลายๆบ้านครับผมเพราะว่าพี่ๆแฟนคลับที่เวียดนามก็มีหลายบ้านเหมือนกันพี่ๆเขาก็แบบคอยช่วยกันแฟนคลับจากไทยมีร่วมด้วยมีครับมีโซนอื่นนะครับโซนอื่นในเอเชียจะมีแบบว่ามีอะไรอันนี้ก็ยังไม่รู้เลยครับตอนนี้ก็รอดูต่อไปแล้วครับผมไม่รู้ว่าพี่ๆเขาจะเอาโปรเจกต์อะไรมาเซอร์ไพรส์ผมอีกครับถึงว่ามีโอกาสไปเวียดนามสักครั้งจะไปเยี่ยมเป็นสะพานชื่อเหรอไปแน่นอนครับผมคิดว่าสะพานมันได้ใช้ประโยชน์จริงๆด้วยเพราะมันเป็นสะพานข้ามชุมชนด้วยครับมีแบบว่าคนอินบ็อกซ์มาขอบคุณเราบ้างอะไรนะครับมีแบบว่าเมสเซจส่งมาถึงเรามาโอ้เยอะมากครับผมเยอะมากๆแต่ว่าเราก็ไม่กล้าเข้าไปเปิดอ่านครับเดี๋ยวกลัวอ่านคนนึงเราต้องอ่านทุกคนไงคนน้อยใจอ่ะใช่เราก็มองแบบเห็นข้างนอกก็เห็นแล้วครับว่าพี่ฟันขับเขาส่งมาแต่ก็เห็นทุกข้อความใช่ครับที่มีประเด็นนึงครับมันมีเพจนึงนะบอกมาแบบว่าเขาเรียกว่าเป็นพระเอกหน้าใหม่พระเอกยิ้มหวานครับหน้าขาวตีอะไรประมาณนี้พูดถึงว่าเรื่องการทำงานเรื่องอะไรเงี้ยการเรียกว่ามีคนตัดแจงมีอะไรอย่างเงี้ยคนมันเลยมองว่าอุ้ยเป็นเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราโดนอีกแล้วอะไรเงี้ยรู้สึกเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยคนมันมองกันที่ว่าผมขาวไหมครับผมตีไหมครับก็ไม่รู้ครับแต่ไม่น่าใช่เวลามีแบบจับภาพเวลามีข่าวแบบนี้ก็ไม่ซีเรียสนะครับเพราะว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่าตัวเราเป็นยังไงแล้วก็ตัวเราทำอะไรบ้างตัวเราเป็นยังไงมีนิสัยอะไรยังไงค่ะไม่รู้ครับแต่เราก็ไม่ได้ซีเรียสครับผมแล้วเขาอยู่มาที่กับ
นรอบข้างเอาจริงๆถ้าเป็นข่าวพวกดราม่าอะไรพวกนี้ครับผมเราจะไม่ค่อยเอาไปพูดกับคนอื่นเท่าไหร่ใช่เพราะเราก็ไม่รู้ว่าเขารู้สึกยังไงอะไรยังไงด้วยเราก็เลือกที่จะเงียบๆไปดีกว่าเนี่ยครับมีมายด์เซตที่จะแบบข้ามดราม่าแต่ละจัดการของตัวเองยังไงบ้างของผมนะครับผมดีที่ว่าผมเป็นเด็กที่มันดีหรือเปล่าครับกับเด็กที่ไม่คิดอะไรเยอะอะไรเงี้ยใช่เป็นเด็กคิดบวกด้วยมั้งครับผมเลยรู้สึกว่าอะไรที่มันเป็นดราม่าถ้ามันเป็นเรื่องจริงเราก็แค่แก้ไขแต่อะไรที่ไม่จริงเราก็แค่ปล่อยผ่านแค่นั้นแต่เราก็ยืนยันว่าความเรื่องมากของผู้จัดการเองไม่เป็นไรอ๋อไม่แล้วพี่เบสนี่เรื่องมากเหรอครับยังเรื่องมากเหรอครับเนี่ยยอมมากๆนะพี่เบสพอทีโดนโยงโดนมาแรงบ่อยๆก็รู้สึกแบบว่าน้อยๆเฟลไหมอะไรน้อยเฟลไหมก็ไม่ครับเพราะว่าอย่างนึงเลยการที่แบบคนที่เขาเอาเราไปโยงเงี้ยอย่างแรกเลยที่เรารู้สึกก็อย่างน้อยเราก็ยังมีคนนึกถึงเราอยู่อย่างน้อยก็ยังมีคนรู้จักกับคณาวุฒิอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับอยากฝากบอกอะไรเพื่อนแฟนมั้ยก็ไม่ต้องคิดมากนะครับไม่ใช่ผมแน่นอนครับโอเคนะได้ครับนอกจากงานละครเรื่องกับพี่การอยู่ในติดตามก็จะมีเป็นมิวสิกวิดีโอครับผมก็น่าจะฉายเดือนหน้าครับแล้วก็เป็นผลงานละครนั่นแหละครับผมส่วนที่เหลือก็รอติดตามครับมิวสิกวิดีโอนี่เป็นของใครยังบอกไม่ได้ดีกว่ารอติดตามดีกว่าครับไปถ่ายมาแล้วเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วครับผมนานแล้วครับ